สวัสดีครับผมสวรรค์ RC นะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถกระแทะนะครับวิทน้ำคลองชลประทานอันนี้นะครับเราจะวิทเข้านาแปลงนี้นะครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวไปได้หลายหนแล้วนะครับนี่ครับเราจะวิทน้ำเข้านานี้ทำการลบเทือกนะครับเพื่อทำการหวานนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิทน้ำเข้านาแล้วก็ลบเทือกแล้วก็จะหวานให้ดูเลยนะครับว่าเราจะหวานข้าวกันยังไงนะครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปสตาร์ทเครื่องวิทน้ำแป๊บนะครับวิทน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายท่อกันครับออกน้ำออกดีไหมครับไปดูกันครับครับนี่นะครับน้ำเราเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิทน้ำใส่นาสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ย่ำเทือกลบเทือกกันนะครับรอสักแป๊บนะครับโอ้ยคนงานเรานะครับก็มารอกันน่าดูครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเราคงได้วิทน้ำเสร็จนะครับวิทน้ำจากคลองชลประทานอันนี้นะครับไปใส่นาแปลงนั้นนะครับสักแป๊บนะครับเราคงจะได้ย่ำเทือกลบเทือกกันนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำที่นานะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับโอ้น้ำเราก็ใกล้เต็มแล้วครับเดี๋ยวเราคงทำการลงย่ำเทือกกันเลยดีกว่าครับน้ำเราเต็มนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการลงย่ำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอตั้งสกีแป๊บนะครับน้ำเราก็วิทมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาสกีนิดนึงครับเอาครับเครื่องลงนาครับเอาครับไปครับลงนาย่ำกันครับการลดเครื่องด้วยนะครับพักนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะต้องหวานเลยนะครับลมเย็นนี้นะครับเราคงจะได้หวานกันครับเอาย่ำเทือกลบเทือกไปก่อนครับเราเปลี่ยนคนงานใหม่นะครับเราย่ำไปวงนอกนะครับได้แล้วนะครับเหลือวงในอย่างเดียวครับเลือกเราเริ่มได้แล้วครับสักพักหนึ่งเราก็คงจะพอนะครับแล้วเราก็จะได้หวานข้าวกันทำการหวานข้าวกันนะครับเราใกล้ได้แล้วนะครับโอ้ย่ำน่าดูครับงานนี้ลบเครือกไปแล้วครับวันนี้เราจะลบเครือกเลยนะครับมีเพื่อนมาให้กำลังใจด้วยครับเราย่ำใกล้ได้แล้วนะครับเราดับเครื่องวิทน้ำไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็น้ำเราพอแล้วครับเดี๋ยวเรารอลบเครื่องนิดนึงครับนี่ครับเราเปลี่ยนคนขับใหม่นะครับโอ้คนขับเราแข็งแรงจริงๆครับคันนี้ครับโอ้ยกดชุมหัวเลยเอาแล้วครับเราย่ำเทือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหวานกันนะครับเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวเราไปเอาข้าวมาหวานแป๊บนึงครับนี่ครับเราแช่ไว้3วันแล้วครับวันนี้ต้องหวานแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับข้าวเริ่มงอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการหวานกันครับ
ไปครับเราจะถึงนาแล้วนะครับนี่ครับนาเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้แป๊บนึงครับเอาละครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนาเรานะครับนี่นะครับเกมหวานนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราทำการหวานกันนะครับเดี๋ยวผมขอถึงเชือกแป๊บนะครับนาเราเนี่ยครับถึงนะครับเดี๋ยวจะหวานให้ดูนะครับนี่ครับเชือกที่เราขึงไว้นะครับธรรมดาถ้าหวานนาจริงๆเราไม่ต้องขึงนะครับเพราะว่าเราสามารถซัดหวานได้เลยนะครับแต่ว่านี่เราจะทำให้มันสวยงามนะครับเราต้องขึงเชือกนะครับเพื่อเป็นแนวนะครับนี่ครับข้าวนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะหวานเลยนะครับนี่ครับเราจะโรยตรงนี้นะครับโรยไปเรื่อยครับตามเส้นเชือกครับนี่ครับโรยไปเรื่อยครับตามเส้นเชือกนะครับนี่เป็นแถวนะครับเพราะเดี๋ยวข้าวจะขึ้นเป็นแถวแนวเป็นแนวครับโรยไปเรื่อยครับครับพอเราโรยครบแนวแล้วนะครับเราก็จะขยับเป็นแถวต่อไปนะครับก็จะขยับแถบนี้ครับครับขยับแถบนี้ทีนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบแปลงนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมมาได้ขึ้นแปลงแล้วนะครับผมเชื่อนะครับเป็นแนวนะครับเราก็ได้ครึ่งแปลงนะครับอีกสักพักนึงนะครับเราก็คงจะเสร็จนะครับเอาละครับเราได้หวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราใช้เชือกขึงนะครับเพราะว่าข้าวเรามันแปลงเล็กนะครับไม่สามารถที่จะหวานแบบทั่วไปได้นะครับนี่นะครับเราหวานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับเราจะได้มาดูผลผลิตกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ